เห็นกายภายนอกยกจิตมาพิจารณาภายในของเราเมื่อขณะที่เราเริ่มทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเรามีความคิดนึกอย่างไรเรามีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เฉยๆมีความอยากได้อยากมีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเห็นกายของเราเห็นความคิดนึกของเราเห็นอารมณ์ของเรากำทำกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราวางกายของเราวางความคิดนึกของเราวางอารมณ์ของเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่มากระทบจากภายนอกที่มากระทบก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นที่มากระทบก็สักแต่ว่ากลิ่นเพราะในขณะปัจจุบันนี้เรามาทำสมาธิให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเรามาทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเฉยๆว่างๆวางสิ่งต่างๆเราออกจากบ้านจากเรือนละทิ้งภาระต่างๆมาอยู่ที่วัดที่มีสัพพยะในการประพฤติปฏิบัติก็ให้เราตั้งใจทำไว้ในใจว่าเราจะใช้เวลาตรงนี้โอกาสตรงนี้มาประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจของเราอยากก็รู้ไม่อยากก็รู้คิดนึกอะไรก็เอาสติไปจับเอาสติไปตามดูตามรู้มันแล้วก็ดึงกลับมาไว้ที่กายไม่ส่งไปนอกให้มันวนเวียนอยู่แต่ภายในของเราถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนเกิดขึ้นกับจากการที่เราทำสมาธิแต่เก่าแต่ถ้าเรายังไม่มีหลักในการประพฤติปฏิบัติยังไม่รู้จักทำความสงบให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราก็เอาสติเอาความคิดมาจับไว้ที่ปลายจมูกของเรารู้เห็นในลมหายใจเข้าออกอยู่ในปัจจุบันตอนที่เราเริ่มนั่งเราหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเป็นการเพิ่มเติมสติเพิ่มเติมออกซิเจนในสมองของเราตอนนี้กายเป็นปกติลมหายใจเป็นปกติให้เอาสติไปจับไปดูไปรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้อยู่ในปัจจุบันหายใจยาวหายใจสั้นหายใจแรงหายใจหยาบหายใจละเอียดก็ให้เรานั้นเอาความคิดเอาสติไปจับไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นอยู่ในลมหายใจเป็นปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปรับสิ่งใดๆมาปรุงแต่งเพิ่มเติมรู้แต่กับกายรู้แต่กับลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆ ผ่านลำคอหลอดลมลงไปถึงช่วงท้องของเราแล้วลมหายใจก็ถอนขึ้นมาเรื่อยจนถึงปลายจมูกของเรารู้เห็นลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันเผลอไปจิตมันพลาดไปกำลังพิจารณาตามดูตามรู้เกิดไปนึกไปคิดถึงสิ่งต่างๆก็ให้เราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธกำกับลมหายใจของเราในที่นี้ก็ลมหายใจเข้าเราก็นึกคำว่าพุทลมหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจยาวก็พุทโธยาวๆหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆคิดนึกอยู่แต่พุทโธพุทโธไปพุทลมเข้าโธลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธใครที่พิจารณาทำกรรมฐาน40วิธีทำแล้วเกิดความสงบทำแล้วเกิดจิตเป็นวิปัสสนาก็ทำของท่านไปใครที่เป็นผู้ใหม่ผู้ฝึกอยู่ยังไม่รู้จริตยังไม่รู้หลักก็บริกรรมภาวนาตามหลักอานาปานสติบริกรรมภาวนาว่าลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่สงบไม่ต้องไปอยากสงบมันเป็นของมันเองมันเกิดขึ้นตามปกติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆได้ยินแต่เสียงพุทโธของตัวเองรู้สึกในลมหายใจเข้ารู้สึกในลมหายใจออกพยายามตั้งสติขันธมารมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆยิ่งสงบมากยิ่งเข้ามามากเดี๋ยวก็คันตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยตรงนี้ก็ให้เราพยายามเฉยไว้รู้ก็เฉยช่างก็เฉยลองไม่เกาลองไม่ลืมตาลองไม่สนใจอะไรจดจ่ออยู่แต่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปทำไว้ในใจว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็จะทำต่อไปเพราะในขณะปัจจุบันนี้เราอยู่ในที่ที่เป็นสัพพยะมีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่เป็นสัพพยะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติถ้าเรามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งวันนี้เมื่อยไปวันนี้ง่วงนอนไปเลิกละเราก็จะไม่ได้อะไรพยายามตั้งใจให้กำลังใจกับตัวของเราใครเขาไม่ทำก็ช่างเขาใครเขาไม่ละไม่วางก็ปล่อยเขาไปเรามาตัดละปล่อยวางในตัวของเราด้วยใจของเราด้วยกำลังพลังทางกายของเรามีขันติบารมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆมีวิริยะบารมีความเพียรความหมั่นในการประพฤติปฏิบัติในตัวของเราเราตั้งสัจจะบารมีมาแล้วเราออกบวชเป็นเนกขมมีเนกขมมะบารมีเป็นที่ตั้งรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลแล้วก็มาเพิ่มเติมสิ่งที่เรามีอยู่ให้เพิ่มพูนมากขึ้นตามวันเวลาที่มันล่วงไป ยิ่งวันคืนล่วงไปล่วงไปอัตภาพธาตุขันธ์ของเรามันก็ลดน้อยถอยลงเรากำลังเดินไปสู่จุดสุดท้ายของร่างกายของเราแต่เรากำลังเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติให้จิตของเรานั้นเพิ่มพูนกายมันถดถอยแต่จิตใจมันเจริญขึ้นเพราะเราเป็นผู้เพียรผู้หมั่นในการประพฤติปฏิบัติทำไว้ในใจอย่างนี้สร้างกำลังอย่างนี้จิตใจก็มีพละในการประพฤติปฏิบัติพยายามอย่าทิ้งคำบริกรรมภาวนาจิตมันส่งไปจิตมันแส่สายออกไปก็ดึงกลับมาคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมากำหนดรู้เอาสติไปตามดูตามรู้มันพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปวิตกวิจารไม่ต้องไปกังวลเรามีบุญมาแล้วจึงมาอยู่ตรงนี้เรามาสร้างบุญในปัจจุบันสะสมไปใช้ในอนาคตเป็นผู้รู้การเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธให้พุทโธตามลมหายใจของเราจะเอาพุทโธไปนำลมหายใจให้พุทโธนั้นตามลมหายใจของเราจะหายใจยาวจะหายใจสั้นก็พุทโธตามไปหายใจหยาบหายใจละเอียดก็พุทโธตามดูตามรู้ไปถ้าเราหายใจตามพุทโธจิตมันจะหนักจิตมันจะเหนื่อยเวลาคลายออกเวลาเลิกละในการประพฤติปฏิบัติสมองมันก็หนักกายมันก็หนักเพราะเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมชาติเราพยายามสร้างธรรมะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยู่ในตัวของเราเรามาตามดูตามรู้สิ่งที่มันหน่อเนื่องสิ่งที่มันอยู่ในตัวของเราอยู่ในจิตแท้ของเราจิตภายในของเรากายนั้นเป็นกายหยาบความคิดนึกสัญญานั้นเป็นของหยาบเรามาสร้างสิ่งที่ละเอียดเป็นปัญญาบารมีให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องพยายามอดทนให้มากขึ้นพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆถ้าจิตมันสงบดีแล้วจิตมันวิ่งนิ่งว่างดีแล้วก้าวล่วงปิติสุขไปแล้วก็พิจารณาอัตถธรรมได้เอาสัญญามาพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่ากายของเรานั้นเป็นอย่างไรใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเรามีความจำเรามีความนึกคิดเราท่องบทบวชสวดมนต์มาตลอดสังขารเป็นอย่างไรเราก็รู้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราก็รู้มีความแตกดับเราก็รู้มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดา สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันก็ย่อมดับเป็นธรรมดาพิจารณาอย่างนี้จิตมันก็เบาบางลงจิตมันก็คลายลงเกิดธรรมะสังเวชขึ้นค่อยๆลดกิเลสลงลดความโลภลงลดโมหะความหลงลงไปโทสะก็บางเบาไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามตั้งกายให้ตรงๆพยายามทำสติรู้กายของเราอยู่ตลอดหลับได้เผลอได้แต่ต้องมีสติการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการฝืนในธรรมชาติเพื่อให้เกิดธรรมะในตัวของเรานั่งเฉยๆไม่ใช่วิสัยของเราไม่คิดไม่นึกก็ไม่ใช่วิสัยของเราเรามาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะเราต้องฝืนเราละบ้านละเรือนสละความสุขสบายมาสู่ที่วิเวกเพราะเรารู้เรามีศรัทธาต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาเราเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นให้ผลได้จริงมรรคผลนิพพานนั้นมีจริงเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างนั้นเราจึงมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาการที่เราออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติก็มีอุปสรรคขัดขวางต่างๆเป็นเครื่องทดสอบบุญบารมีของเราเราก็ใช้ขันติความอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรคมีความเพียรเป็นที่ตั้งเผลอสติก็ดึงกลับมาสังขารขันมันปวดมันเมื่อยเราก็ฝืนมันอดทนเพิ่มอีกนิดเราก็ได้ธรรมะเพิ่มอีกรู้วิธีในการข้ามรู้วิธีในการละมันพยายามตั้งใจถ้ายังไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงก็พุทโธไว้ก่อนคิดนึกอะไรไม่ออกก็พุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆสติมันจะพัฒนาขึ้นมากายมันจะจำอิริยาบถในการทำสมาธิของเรามันเป็นอัตโนมัติเป็นสภาวะที่อยู่เหนือความควบคุมของเรามันจำอิริยาบถนี้ได้กายมันก็จะทำตามเป็นปกติของมันเป็นอัตโนมัติของมันเราแค่เพิ่มเอาสติมาจดจ่อมาจับจ้องมันพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธจนลมหายใจของเรานั้นบางเบาลงจากหายใจหยาบจากหายใจแรงจากหายใจค่อยจากหายใจช้าจากหายใจเร็วก็เป็นหายใจที่ละเอียดลงบางลงเบาลง คำบริกรรมภาวนาก็ค่อยๆค่อยๆจนมันรวมกับลมหายใจของเราว่างเฉยนิ่งพยายามตั้งใจถ้าจิตมันยังแสสายมันยังไม่สงบขึ้นมาบริกรรมแล้วก็ไม่สงบก็ลองพิจารณาจริตของเรานิสัยใจคออุปนิสัยของเรานั้นเป็นอย่างไรเราเป็นคนมักฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาพอสงบแล้วมันก็ยังคิดพอตั้งใจแล้วมันก็ยังแสสายไปก็ลองหาวิธีทำให้จิตของเรานั้นมันนิ่งการประพฤติปฏิบัติการทำกรรมฐานมีถึง40วิธีสามารถใช้กับจริตของเราได้จริตมันมีแค่6แต่วิธีทำกรรมฐานมีตั้ง40วิธีก็ให้เราลองพิจารณาจริตของเราบางคนเจอจริตเดียวบางคนรู้ว่าเรานั้นมีหลายจริตก็ให้เราหากรรมฐานมาพิจารณาถ้าเราเป็นคนที่รักสวยรักงามมักจะปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาเราก็ลองเอาอสุภกรรมฐานทั้ง10ข้อมาพิจารณาถึงความไม่คงทนไม่แน่นอนความเสื่อมไปของสังขารจิตก็จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นเราเป็นคนที่มีความประมาทเป็นคนมักโกรธก็ลองพิจารณาดูเราต้องรู้จักแก้ไขต้องรู้จักปรับปรุงตัวของเราจึงเรารู้เราเห็นในนิสัยใจคอของเราเราก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เอามาแก้ไขข้อบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติของเราการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาของเรามันก็จะมีบุญกุศลเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเป็นผู้ขวนขวายรู้จักประมาณรู้จักในการประพฤติปฏิบัติพุทโธพุทโธไปพุทโธจนพุทโธเข้าไปอยู่ในลมหายใจลมหายใจหายเข้าไปในกายของเราจิตเฉยๆจิตว่างๆกายบางกายเบาลงอะไรมากระทบก็กำหนดรู้อะไรมันแส่สายออกไปภายนอกกายก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยจิตมันจะดิ้นอยู่ตลอดเวลาจิตมันไม่นิ่งเพราะเรามีปฏิฆะสัญญาอยู่ เรามีภาพจำอยู่เรามีสัญญาเก่าอยู่เรามีเวทนาที่หน่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาสังขารขันธ์ของเราก็เป็นมารในการประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สกัดขัดขวางอีกทั้งมีนิวรณ์ทั้งห้ามารบกวนอยู่ตลอดเวลาอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติการทำความดีมันก็มีอยู่เราก็ต้องหาวิธีไม่มีใครที่จะมาบอกวิธีขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ไปได้นอกจากตัวของเราความขี้เกียจขี้คร้านความง่วงเหงาหาวนอนความโกรธความโลภความหลงความรักใคร่ชอบพอสิ่งต่างๆนี้มันอยู่ในใจของเราเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปในลักษณะนี้สักระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะชัดเจนขึ้นเห็นชัดขึ้นกำหนดได้ง่ายขึ้นเราก็ต้องพยายามสร้างปัญญาจากภายในของเราเปิดพระไตรปิฎกที่อยู่ในจิตของเราออกมาแก้ไขมาปรับปรุงในการประพฤติปฏิบัติของเราหาอุบายต่างๆที่เป็นอุบายธรรมในการประพฤติปฏิบัติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆสติจับไปเรื่อยๆอย่าไปคาดหวังอย่าไปมุ่งมั่นจนเกินไปทำใจเฉยๆทำใจว่างๆพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจวันเวลาวันคืนที่มันล่วงไปก็ปล่อยถ้าเราประพฤติปฏิบัติตรงนี้ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถตามภูมิอัตภูมิธรรมของเราก็ได้ชื่อว่าเรานั้นมาทำวันเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นบุญกุศลไม่ต้องไปใส่ใจในอดีตไม่ต้องไปกังวลในอนาคตเพราะเราทำปัจจุบันนั้นดีแล้วเต็มกำลังของเราแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นกับตัวของเราแล้วไม่ว่าอะไรที่อยู่ข้างหน้ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของเราเราสามารถจดจำสามารถคิดถึงอดีตพิจารณาในอดีตได้เพราะอดีตนั้นเป็นบทเรียนเป็นเครื่องส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเรามีข้อบกพร่องเรามีคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นอดีตจนถึงปัจจุบันเราก็ใช้เป็นกำลังของเราใช้เป็นตัวสร้างปัญญาของเราในการประพฤติปฏิบัติปัจจุบันเราก็แก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆเราก็มีสุขคติเป็นที่ตั้งในอนาคตนั่นเองไม่ว่าเราจะมาจากไหนในปัจจุบันเราเป็นผู้มีทานเป็นผู้รักษาศีลเจริญภาวนาเราก็มีอนาคตเป็นสิ่งที่หวังได้พุทโธพุทโธไปพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆสงบแล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องดึงกรรมบริกรรมภาวนาขึ้นมาแต่ถ้าใครยังไม่สงบยังแสบสายรู้สึกปวดเมื่อย เวทนาเขาครอบงำพุทโธไม่หายพุทโธไม่ข้ามจะลองเปลี่ยนอิริยาบถดูก็ได้ทำให้มีสติทำให้เกิดปัญญาขึ้นมามันเป็นทุกข์มันเป็นสุขหรือมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้เรานั้นพิจารณาไปพุทลมเข้าโทลมออกพยายามวางอารมณ์วางให้ได้เราเป็นผู้ใหม่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเรายังตัดละไม่ได้เราก็วางไว้ก่อนการจะตัดการจะละได้โดยทั้งหมดต้องใช้ความเพียรความหมั่นเพิ่มเติมมากขึ้นต้องใช้ปัญญาบารมีเพิ่มขึ้นถ้ายังตัดไม่ได้ละไม่เป็นก็วางไว้เฉยๆพุทโธพุทโธไปพิจารณาในเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันที่มันหน่อเนื่องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแพะพิงตัดวางปล่อยละพยายามพิจารณาเห็นรู้ทำไมมันเกิดอารมณ์แบบนี้ทำไมมีเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้พิจารณาเหตุให้เกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นเหตุที่มันตั้งอยู่เหตุที่มันจะดับไปก็พิจารณาดูคิดดูนึกดูไตร่ตรองดูก็ได้จิตมันสว่างมันนิ่งมันว่างมันวางแล้วก็ไม่ต้องยกอะไรขึ้นมามันจะค่อยๆมีตัวรู้เกิดขึ้นมานั่นเองพุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทลมเข้าโทลมออกวนเวียนไปวนเวียนไปเรื่อยๆจะเพิ่งไปเบื่อหน่ายตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเราก็มีแต่ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพธาตุขันธ์ของเราถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหรือหายใจออกแต่ไม่หายใจเข้าธาตุขันธ์ตรงนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เราเพียงเพิ่มเติมสติเพิ่มเติมคำบริกรรมภาวนาเข้าไปให้เห็นในลมหายใจเป็นปัจจุบันพุทโธพุทโธไป การที่เรามาเจริญสมาธิมีครูบาอาจารย์คอยให้อารมณ์กรรมฐานเป็นอุบายในการที่ทำให้จิตของเรานั้นตื่นอยู่ตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องฟังครูบาอาจารย์ก็ได้สงบเฉยๆตัวคนเดียวก็ได้แต่ที่มีครูบาอาจารย์มาคอยแนะคอยชี้ทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นการส่งเสริมสติของเราเมื่อขณะที่เราเผลอจิตไปคิดนึกถึงสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ถูกนิวรณ์เขาครอบงำเกิดความง่วงเหงาหาวนอนหูของเราก็รับเสียงที่มีเสียงของครูบาอาจารย์คอยชี้แนะอยู่จิตมันก็จะดึงกลับมาได้ง่ายดึงจากความคิดนึกดึงจากจิตที่มันส่งออกไปกลับมาที่เสียงของท่านซึ่งค่อยๆให้กรรมฐานอยู่จิตมันก็จะมาเกาะเกี่ยวตรงนี้เริ่มต้นได้เป็นหลักให้เราได้ยึดถือในการประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตมันค่อยๆสงบดีแล้วข้ามล่วงนิวรณ์แล้วมันก็ไปจดจ่ออยู่กับกายของเราเสียงตรงนี้ก็บางลงเบาลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแส่สายออกไปอีกเผลอสติไปอีกเราก็จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวคือเสียงของครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะในการประพฤติปฏิบัติบางทีบางครั้งเรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาตรงกับที่ท่านบรรยายมันก็จะชี้มันก็จะนำเราจากความมืดสู่แสงสว่างนั่นเองตอบข้อสงสัยของเราได้แก้ไขข้อบกพร่องของเราได้เพราะนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติไปทำกรรมฐานไปเมื่อมีครูบาอาจารย์มาชี้แนะมาแนะนำก็เหมือนเทียนส่องทางถ้าเรามีแล้วเดินไปถูกทางแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจแต่ถ้าเรายังไม่มีหนทางยังมืดในการประพฤติปฏิบัติก็เอาแสงตรงนี้เป็นเครื่องนำเครื่องชี้ในการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าเราทำไว้ในใจอย่างนี้ทำความรู้อยู่อย่างนี้การประพฤติปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปตามขั้นตามตอนของจิตให้เราทำไว้ในใจสบายๆไม่ต้องไปกังวลไม่ใช่ท่านสอนอย่างไรฟังอย่างไรเรามาจดจ่ออยู่แต่เสียงของท่านสิ่งที่ท่านบรรยายเนื้อความของท่านให้จิตไปจดจ่อแต่ตัวของเราเสียงเป็นเสียงนำทางเวลาเผลอไปเวลาออกนอกเส้นทางก็ยังเห็นหนทางแสงสว่างให้เรายึดให้เรากลับมาถูกทางในการประพฤติปฏิบัตินั่นเองพยายามตั้งใจพยายามกำหนดอยู่แต่ความรู้เห็นในตัวของเราเองจิตมันฟูฟ่องจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้จิตมันพิจารณาเห็นอัดเห็นธรรมก็รู้เนื้อตัวกายของเรานั้นแตกดับเน่าเหม็นอยู่ตลอดเวลาก็กำหนดรู้อย่าแต่ตัวของเราอยู่ในอารมณ์ของเราไม่ต้องไปสนอารมณ์คนอื่นไม่ต้องไปใส่ใจในบุญบารมีของคนอื่นพอไปรู้ไปเห็นก็เกิดวิตกวิจารเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความชอบความชังเป็นอคติขึ้นมาเป็นปฏิฆะสัญญาขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ใส่ใจตัวของเราเราไปใส่ใจแต่สิ่งรอบข้างที่มากระทบจนไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลขึ้นมานั่นเองก็ให้เราพยายามเราหลับตาเพราะไม่ต้องการให้รูปมากระทบเราพยายามปิดหูของเราเพราะไม่ต้องการให้เสียงมากระทบรูปที่เห็นเสียงที่รับมาเกิดสัญญาขึ้นมา เคยเห็นแบบนี้เคยได้ยินอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเกิดวิตกวิจารขึ้นมาจิตมันก็ฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงต้องหลับตาลงทำกายเฉยๆปิดหูปิดตาปิดปากเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆมากระทบกับสภาวะจิตที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นเองพอเราลืมตาขึ้นมารูปก็มากระทบรูปมากระทบเสร็จหูเราก็เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะเราไม่เท่าทันสติมันไม่ทันกิเลสตัณหากามราคะมันอยู่กับเรามันไวกว่าเราจึงต้องหลับตาเป็นเบื้องต้นตั้งกายตรงๆวางตัวเฉยๆนั่นเองสิ่งเหล่านี้ผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมเข้าใจอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนั้นก็มีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรารู้ที่มาที่ไปของมันรู้เหตุแห่งความเกิดแล้วก็รู้เหตุแห่งการดับอะไรมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันก็แตกดับสลายไปไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเองอารมณ์รักบางครั้งก็มีรักบ้างเกลียดบ้างชังบ้างเฉยบ้างมันวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้มันเป็นวัฏฏะเราต้องการออกต้องการพ้นจากตรงนี้เราจึงมาให้ทานมารักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเกราะป้องกันเป็นกำลังของเราในการล่วงพ้นก้าวพ้นวัฏฏะสงสารตรงนี้พยายามตั้งใจอย่าไปท้อถอยอย่าไปกังวลมากี่ทีก็ไม่สงบนั่งเท่าไหร่ก็ไม่มีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้ว่ามันก็สงบเหมือนกันแต่มันสงบน้อยสงบไม่เกิดปัญญาก็พยายามสงบดีแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาให้เพิ่มมากขึ้นต่างคนต่างมีต่างคนต่างได้ต่างคนต่างถึงทุกคนมาไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีบุญมีกุศลที่ทำร่วมกันมาจึงมาอยู่ตรงนี้เวลานี้มาร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติมีบุญกุศลมีกรรมมาจากที่ต่างๆพอมาประพฤติปฏิบัติก็ไปในหนทางเดียวกันได้บุญมันปรุงแต่งมามีกรรมหน่อเนื่องหนุนส่งมาจึงมาถึงณจุดนี้จุดของการประพฤติปฏิบัติเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วมีความเพียรความหมั่นย่อมนำความสุขมาให้กายของเรานำความสงบมาเกิดกับใจของเราส่งเราไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นการสร้างบุญบารมีเริ่มด้วยกันแต่ก็ถึงไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนแต่ละท่านต่างก็มีความเพียรความหมั่นมีการให้ทานไม่เหมือนกันแต่เมื่อเรามาทำร่วมกันก็เกิดพลังนั่งคนเดียวอาจจะไม่สงบแต่พอนั่งหลายคนเข้ามากคนเข้าก็เป็นพลังที่ร่วมกันคนนี้ก็ปฏิบัติคนนั้นก็ปฏิบัติอยู่ในหมู่นักปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าเหมือนกันเส้นทางในการประพฤติปฏิบัติก็ไปร่วมกันพยายามตั้งใจใครหลงไปใครแส่สายส่งจิตไปก็ดึงกลับมาไว้ที่กายของเราใครพิจารณาข้ออัดข้อธรรมอะไรก็พิจารณาให้เป็นปัญญาอย่าพิจารณาให้เป็นสัญญาเก่า คือความจำได้หมายรู้จากการอ่านการฟังการเห็นแต่ถ้าเราพิจารณารวมลงมีความสงบเป็นที่ตั้งจิตมันไม่มีอะไรก็มาแกะมาเกี่ยวมาคล้องเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ความเสื่อมไปความตั้งอยู่มันก็เป็นสิ่งที่นักปฏิบัตินั้นเข้าใจได้ง่ายพยายามตั้งใจให้กำลังมันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นภาระปัจจัยให้เรานั้นเข้าถึงจุดหมายพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธแค่กำหนดลมหายใจจิตมันก็ไปถึงพระนิพพานได้สงบในเบื้องต้นสงบในท่ามกลางแล้วก็สงบในบั้นปลายในที่สุดนั่นเองพยายามตั้งใจอดทนอดกลั้นปวดก็รู้เมื่อยก็รู้คิดนึกอะไรก็กำหนดรู้คิดถึงบ้านคิดถึงเรือนก็ให้เรากำหนดรู้ให้เราตั้งใจพยายามกำหนดให้รอบกายของเราพยายามกำหนดให้เห็นใจของเราถ้าเรามีเวทนาเกิดเวทนาขึ้นเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายของเราก็พิจารณามันปวดก็รู้มันเมื่อยก็รู้ถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถถ้านิวรณ์มันครอบงำมีความง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นก็แก้ไขเบื้องต้นจะลืมตาขึ้นมาก็ได้แต่ก็กำหนดแค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ต้องแส่สายสายตาออกไปวางใจเฉยๆวางความคิดนึกเฉยๆเราลืมตาขึ้นมาเพื่อแก้นิวรณ์ไม่ได้มารับรู้ต่อสิ่งต่างๆไม่ได้ลืมตาเพื่อมารับอารมณ์แต่เป็นการแก้นิวรณ์ถ้ายังปวดยังเมื่อยยังง่วงเหงาหาวนอนจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการยืนภาวนาก็ไม่ผิดกติกายืนช้าๆยืนเฉยๆยืนชัดๆเห็นรูปกายอยู่ตลอดเวลาไม่แกะไม่เกี่ยวไม่ไปพันให้จิตอยู่แต่กับกายของเรากายเปลี่ยนอิริยาบถก็รู้กายตัดละนิวรณ์ที่มันครอบงำก็กำหนดรู้เท่านั้นเองรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางลงเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกขเวทนามันแปลเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาจากการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเราก็รู้ทำไปจิตมันว่างๆเกิดอุเบกขาเวทนาเราก็รู้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นปัญญาที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นก็มีความตั้งอยู่เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งแล้วก็ดับไปหายไปที่มันปวดมันเมื่อยพอเปลี่ยนอิริยาบถมันก็หายปวดพ้นจากการทรมานของเวทนาพ้นแล้วหายแล้วจิตมันก็ไม่ไปจับตรงนั้นอีก จิตมันก็วางเป็นเฉยเป็นแต่ก็ต้องพิจารณาให้ดีพิจารณาให้เข้าใจพยายามตั้งใจพยายามสู้กับมันสู้ให้ถึงที่สุดวันนี้ไม่ได้ก็ต้องหาทางแก้ไขในวันหน้าที่เราประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถเอาชนะมันได้เพราะเราสร้างตัวปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเราแพ้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ตลอดไปเราแพ้เป็นบทเรียนแพ้เป็นตัวปัญญาพอวันหน้าเราก็ใช้ตรงนี้แก้ไขปรับปรุงมันจนสุดท้ายเราก็สามารถชนะสิ่งที่มาทำให้เรานั้นไม่ได้ไม่ถึงนี่คือหัวใจของการประพฤติปฏิบัติเราแพ้เพราะขาดความเพียรเราแพ้เพราะอดทนไม่พอเราก็ต้องเพิ่มสิ่งที่มันขาดตัดที่มันเกินออกไปจิตมันปรุงแต่งเกินไปจิตมันแส่สายมากไปเราก็ตัดละวางมันลงพยายามตั้งใจไม่อยากไม่ได้ไม่เอาเฉยๆพุทโธพุทโธไม่ทิ้งพุทโธให้พุทโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนพุทโธมันอยู่ในกายของเราเข้าไปอยู่ในใจของเรารวมรู้รวมกับลมหายใจของเราถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ถึงก็บริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจเผลอสติหลับไปเผลอสติเอนกายไปพอได้สติรู้ตัวก็ยกจิตขึ้นมายกกายขึ้นมาตั้งกายตรงๆดำรงสติพิจารณาเริ่มต้นไปจนถึงปัจจุบันต่อเนื่องไม่คลายจากสมาธิแต่ทำสมาธิต่อเนื่องเผลอได้พลาดได้แต่สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้เราเกิดปัญญาในการประพฤติปฏิบัติทำไมเราถึงเผลอทำไมเราถึงพลาดมันเป็นบทเรียนที่ทดสอบในการประพฤติปฏิบัติของเราความเป็นนักสู้ความเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการเอาชนะกิเลสกามตัณหาที่มันหน่อเนื่องอยู่ในใจของเรามาเป็นเวลานานข้ามภพข้ามชาติจนถึงปัจจุบันนั่นเองพุทโธพุทโธไปพยายามตั้งใจพยายามมุ่งมั่นเมื่อยก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ง่วงเหงาหาวนอนก็รู้จิตมันจะค่อยๆบีบเค้นจิตมันจะค่อยๆขัดขวางเพราะมันเป็นจิตที่หยาบแต่เราพยายามเอาสติกำหนดไว้สติดูสติรู้ไว้ความคิดนึกมันก็จะไม่ค่อยแส่สายไปเพราะเรามีสติพอคิดอะไรก็ดึงกลับมาพอนึกอะไรก็วางมันลงคิดนึกอะไรสติก็รู้อยู่ตลอดเวลา มันก็ไม่ต้องเผลอพยายามตั้งใจอย่าไปสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจากภายในกายของเราลำพังสิ่งที่มากระทบมันก็มากแต่บางทีบางครั้งเราเอาอารมณ์ของเราไปสร้างมันขึ้นมาจากภายในกายของเราจากภายในใจของเราเพราะเรามีอารมณ์ที่มันค้างคาอยู่ไปสร้างขึ้นมามันก็ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไรแต่อย่าไปสร้างอะไรขึ้นมาความคิดนึกนี่มันสำคัญพอสร้างมามันก็ปรุงไปเรื่อยๆยิ่งจิตมันนิ่งๆจิตมันเฉยๆมันก็เหมือนน้ำที่สงบอะไรมากระทบนิดหน่อยก็กระเพื่อมไปขยายวงกว้างไปกว่าจะทำให้น้ำมันนิ่งได้ใหม่กว่าจะทำใจให้สงบได้ใหม่ก็ต้องใช้เวลาเพิ่มภพเพิ่มชาติเพิ่มความเพียรความหมั่นเข้าไปอีกบางทีบางครั้งพอมันกระเพื่อมมันก็ไม่สามารถดึงกลับมาได้จิตที่มันนิ่งก็ไม่สงบอีกเป็นคลื่นต่อไปเพราะความคิดเพียงเล็กน้อยเผลอสติเพียงชั่วขณะส่งจิตไปปรุงแต่งขึ้นมาจากนึกน้อยๆก็นึกมากๆจากโกรธน้อยๆก็โกรธมากๆจากรักน้อยๆก็รักมากๆหลงมากขึ้นเพราะเราไม่เท่าทันในอารมณ์ของเราเราจึงต้องมาฝึกสติที่เกิดจากความสงบเป็นตัวกำกับสมาธิของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามไม่ต้องไปสนใจวันเวลาวันคืนมันล่วงไปเวลามันเดินอยู่ตลอดเวลา1วินาทีร่างกายของเราก็เสื่อมโทรมไป1วินาทีกายมันโทรมลงสังขารมันค่อยๆแตกสลายไปเวทนามันก็เพิ่มมากขึ้นแต่พลังบุญพลังกุศลของเราก็ต้องเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนกันถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรความหมั่นพยายามตั้งใจการทำสมาธิในช่วงนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาอย่าไม่ต้องลืมตาไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถค่อยๆถอนจิตขึ้นมาอยู่ที่กายของเราจิตที่มันดิ่งนิ่งว่างก็ถอนขึ้นมารู้ลมหายใจในปัจจุบันให้เราพิจารณากายในปัจจุบันของเราว่ากายของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นองค์พระขัดสมาธิมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรกายปวดกายเมื่อยมีอย่างไรให้เราพิจารณาเข้าไปดูจิตของเราที่มันแส่สายมันสงบมากน้อยอย่างไรมีอารมณ์ความคิดนึกอย่างไรเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันที่เราทำสติสมาธิภาวนามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันพิจารณาย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มทำสมาธิพิจารณาในสภาวะจิตอารมณ์ต่างๆที่โกรธอยู่หายไหมที่อวงหาอาวรณ์ยังมีอยู่หรือเปล่าหรือจิตมันเฉยๆว่างๆแล้วในปัจจุบันพิจารณากายของเราเมื่อเริ่มต้นนั้นกายเบากายบางหรือว่ากายมันหนักมีความปวดเมื่อยมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างไร พิจารณาแล้วเข้าใจแล้วกลับไปกลับมาอย่างนี้แล้วก็เอาตรงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อๆไปจนในที่สุดจิตก็เป็นประภัสสรก็ต้องพยายามเอาผิดเป็นครูเอาบุญกุศลเป็นปิติเป็นที่ตั้งผิดแล้วแก้ไขปิติแล้วก็รู้เฉยอย่างเดียวจากนั้นค่อยๆทำสติกำหนดรู้อยู่ที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาช้าๆชัดๆเห็นกายเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณากายพิจารณาความนึกคิดอารมณ์ของเราในปัจจุบันยกมือทั้งสองข้างมาประกบรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราเห็นกายเคลื่อนไหวเป็นองค์พระพนมมือขึ้นที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะทิฏฐานบารมีของเราให้เราได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งนั่นเองน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงณเวลานี้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตลอดจนทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการทำบุญทำกุศลเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิเปลี่ยนท่านั่งเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนท่านั่งเป็นพับเพียบเปิดหนังสือไปหน้า69ตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนั่งตามสบายผ่อนคลายอิริยาบถนะครับ วันนี้ใครตั้งใจสมาทานธุดงค์เนสชิกังบ้างไม่นอนตลอดรุ่งไม่นอนยันเช้าอ่ะโยมมีไหมหรือไม่รู้ว่าเขามีด้วย อากาศดีอย่างนี้หน้านอนหรือหน้าประพฤติปฏิบัติดีแต่อาตมาว่าถ้าเอาให้ดีตั้งใจไม่นอนดีกว่าดีไหมคือนั่งหลับเอาก็ได้นะครับเพราะว่า อากาศแบบนี้มันเป็นการฝืนธรรมชาติบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปตามใจมันไหนๆก็มาวัดแล้วอ่ะโยมเนาะไหนๆก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาแล้วนะครับสมัยขั้นพุทธกาลก็มีเนาะมีโยมคนหนึ่งก็ชื่อยัสสะโกลบุตรเขาก็เดินไปเดินมาก็เป็นคนรวยในที่นี้ใครรวยบ้างโยมมีคนจนไหมมีไหมดูแล้วไม่มีคนจนมีแต่คนรวยเพราะคนรวยก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนได้ไม่ต้องกลัวขโมยใช่ไหมขโมยได้ขโมยไปเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้ใครคิดอย่างนั้นไหมคิดเนาะยัสสะโกลบุตรนี่เป็นลูกของมหาเศรษฐีพ่อก็สร้างปราสาทให้3 หลังมีปราสาทแล้วดูหนาวแล้วดูร้อนแล้วดูฝนก็คงไม่ต้องพูดถึงแต่ความที่ท่านมีบุญในการประพฤติปฏิบัติมีอยู่วันหนึ่งก็จัดเลี้ยงประจำวันเลี้ยงเสร็จแล้วก็เหมือนพวกโยมนี่แหละนะครับกินเหล้าผู้หญิงดนตรีพร้อมหมดปรากฏว่าตัวเองหลับไปก่อนเขาเมาหลับพวกเพื่อนพวกผู้หญิงผู้ชายปรากฏว่ากว่าจะหลับก็หลับทีหลังคนหลับก่อนมันก็ต้องตื่นก่อนพอตื่นขึ้นมาพวกนางงามทั้งหลายพวกเพื่อนที่รูปหล่อบางคนหน้าตาดีเป็นผู้หญิงสวยมากพูดจาไพเราะเพราะพริ้งร้องรำทำเพลงสนอเพราะแต่ตอนนอนยัสสะโกลบุตรก็เห็นโอ้ยตายแล้วหน้าตาดีเป็นมิสอะไรนะที่เขาเพิ่งประกวดไปมิสไทยแลนด์ประมาณนั้นปรากฏว่าน้ำลายนี่ย้อยเลยบางคนผู้หญิงนอนกรนก็มีเห็นเพื่อนผู้ชายแข็งแรงพอนอนไปคุดคู้เหมือนทารกเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็อุทานคำหนึ่งขึ้นมาอาตมาเชื่อว่าญาติโยมนั้นน่าจะจำได้คำนี้เป็นคำอมตะคำหนึ่งของชาวพุทธก็คือที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเป็นคำอุทานโดยอัตโนมัติยัสสะโกลบุตรนี่มีบุญอยู่แล้วเหมือนพวกโยมนี่แหละมีบุญมาเพราะถ้าคนไม่มีบุญมาก็เหมือนครูบาอาจารย์บอกมันไม่ได้มาตอนเป็นมันมาตอนตายตอนเดินเข้ามาวัดได้เองเนี่ยเป็นคนมีบุญเคยมีเพื่อนๆถามอาตมาเหมือนกันว่ามาวัดเราจะมาได้ตอนไหนเมื่อไหร่ควรจะมาวัดเราก็ถามว่ามาตอนนี้ก็ได้มาไหมเขาบอกว่าไม่มาหรอกครับผมไม่มากับหลวงพี่หรอกผมยังเป็นคนมีกิเลสหนาผมยังเป็นคนมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ผมไม่มาวัดให้วัดเสื่อมเสียหรอกอย่างนี้คิดถูกไหมโยมอาตมาก็ตอบว่าไอ้พวกกิเลสหนาไอ้พวกมีความโลภความโกรธความหลงไอ้พวกนี้แหละควรจะเข้าวัดถ้าหมดกิเลสจะเข้ามาทำอะไรถ้าหมดกิเลสแล้วไม่มีความโลภความหลงก็ไม่ต้องมาคนมีความโลภความหลงควรจะมาที่วัดไม่ต้องกลัววัดเสื่อมเพราะวัดเป็นถังขยะใบใหญ่แต่ไม่ใช่ถังขยะที่เปล่าประโยชน์สิ่งเน่าเหม็นต่างๆเป็นถังรีไซเคิลสามารถเอาคนเลวมาขัดเกลาให้เป็นคนดีได้ยัสสะโกลบุตรเองก็เหมือนกันพอรู้สึกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เดินลงมาจากปราสาทใส่รองเท้าทองคำลงมาคนรวยสมัยก่อนครั้นพุทธกาล 2,000 กว่าปีทองคำยังเยอะอยู่เดินลงมาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆยัสสะโกลบุตรนั้นอยู่ที่เมืองพาราณสีอยู่ใกล้ๆกับป่าอิติสมฤคทายวันซึ่งพระพุทธองค์นั้นทรงโปรดปัญจวัคคีย์จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีพระอรหันต์เกิดขึ้นถึง6 องค์ก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5รวมทั้งพระศาสดาของเราเดินมาถึงเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่โคนต้นไม้ พระพุทธองค์นั้นเห็นยศกลบุตรเดินเข้ามาท่านก็อุทานขึ้นยศกลบุตรเดินมาแล้วก็พูดขึ้นมาก่อนที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพุทธองค์ท่านก็ทรงได้ยินอย่างนั้นก็ตรัสตอบไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอตามปกติของคนหนุ่มที่มีกำลังทรัพย์มากย่อมมีความมั่นใจมากก็สงสัยว่าสมณะที่นั่งโคนต้นไม้นั้นมีอะไรดีหนอถึงกล้าโต้ตอบกับเราว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอก็เดินเข้ามาแต่ความที่เป็นผู้มีมารยาทก็ถอดรองเท้าแล้วก็นั่งลงข้างพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงชวนสนทนาอะไรที่ท่านว่าวุ่นวายอะไรที่ท่านว่าขัดข้องยศกลบุตรก็ชี้แจงแสดงว่ามีแต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันมีไม่จบไม่สิ้นบางคนบางครั้งก็เกิดขึ้นกับตัวของเราบางคนบางครั้งบางสิ่งก็เกิดขึ้นรอบๆตัวของเราพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมข้อนี้มีอยู่5ข้อด้วยกันหัวข้อธรรมนี้มี5ข้อเหมือนกันโยมที่นั่งอยู่ที่นี้ก็กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมใน5ข้อนี้อยู่เหมือนกันอาตมาก็มีปัญหาเรื่องหัวข้อนี้อุปภะใครจำได้บ้างอาตมามีปัญหาอีกแล้วรู้แต่ว่า5ข้อนั้นเป็นคาถา5ข้อจำได้ไหมโยมจำได้ไหมธรรมที่พระองค์ทรงแสดงกับยศกลบุตรอุปปัฏฐคาถาถ้าผิดต้องขออภัยด้วยข้อแรกก็คือทานคาถาโยมทำอยู่ในปัจจุบันอันที่สองคือศีลคาถาโยมก็ทำอยู่ในปัจจุบันอันที่สามสวรรคาถาโยมก็มีที่หมายเป็นปัจจุบันสวรรคาถาก็คือทรงบรรยายถึงการเสวยสุขผลบุญจากการประพฤติปฏิบัติจนไปสู่สวรรค์ความสุขของสวรรค์แต่ยังไม่บอกว่าสิ่งนี้เป็นที่สุดแห่งความสุขอันที่สี่ก็คือกามลคถาก็คือการเสวยสุขอยู่ในกามส่วนอันสุดท้ายที่โยมทำอยู่นี่ก็คือเนกขมมะคาถาการออกบวชเนกขมมะนั่นเองอาตมาเชื่อว่าตรงนี้โยมยังไม่เข้าใจคำว่าเนกขมมะโยมออกมาบวชถือศีล8นี่ว่าเนกขมมะเนกขมมะนั้นเป็นการออกจากบ้านจากเรือนโยมลองพิจารณาดูดีๆนะมีเวลาอีก10นาทีว่าโยมเป็นแบบนี้หรือเปล่าการบวชเนกขมมะนั้นมีคนอยู่4ประเภทที่ออกบวชประเภทแรกสมาทานเนกขมมะแล้วแต่กายยังไม่ออกใจก็ยังไม่ออกตั้งใจละทิ้งบ้านเรือนแล้วแต่กายยังไม่ออกใจก็ยังไม่ออกเนกขมมะประเภทที่สองกายออกมาแล้วแต่ใจยังไม่ออกเนกขมมะประเภทที่สามกายมันไม่ออกแต่ใจมันออกมาแล้วและเนกขมมะประเภทที่สี่ออกมาทั้งกายออกมาทั้งใจโยมพิจารณาตัวเองสิโยมเป็นประเภทไหนประเภทแรกกายไม่ออกใจไม่ออกโยมตั้งใจออกจากบ้านจากเรือนมาถือศีล8ถือธงควัตอยู่โคนไม้เป็นวัดฉันเอกาฉันมื้อเดียวฉันพัดเดียวตั้งใจออกมาแล้วแต่กายยังไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันขัดข้องติดที่นอนที่เป็นสุขติดเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทำให้กายนั้นสุขสบายอยู่มาอยู่วัดแต่ก็คิดถึงบ้าน คิดถึงที่นอนคิดถึงเครื่องใช้ไม้สอยที่อำนวยความสะดวกให้เรามาอยู่วัดเครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่มีตู้เย็นก็ไม่มีจะไปตรงนั้นไปตรงนี้นั่งตรงไหนกายก็ไม่สุขใจนั้นไม่ต้องพูดถึงคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะถึงกำหนดที่เราตั้งใจมาบวชบางคน3 วันประพฤติปฏิบัติไปได้วันเดียวก็คิดที่จะลาศีลเนกขมะพวกนี้กายไม่ได้ออกมาอยู่วัดใจไม่ได้ออกมาอยู่วัดออกมาแต่ความตั้งใจโยมเป็นหรือเปล่ามาสมาทานศีลแล้วกายยังอยู่ที่บ้านใจยังอยู่ที่บ้านประเภทนี้มาแล้วได้บุญน้อยที่สุดเสียดายประเภทที่2กายนะออกมาแล้วแต่ใจมันยังไม่ออกประเภทนี้มีห่วงอยู่กายมาอยู่วัดลำบากก็ทนไม่สะดวกสบายก็อดทนได้ทำไว้ในใจได้ว่าอีกหน่อยเราก็คงมาเป็นแบบนี้คงมาอยู่แบบนี้สุดท้ายก็ต้องอยู่ตรงนี้ก็เลยอยู่เป็นห่วงคนที่บ้านลูกจะปิดไฟไหมสามีภรรยาจะลืมปิดเตาแก๊สหรือว่าใครจะเข้าบ้านเราหรือเปล่าเรียกว่าออกมาแต่กายแต่ใจยังไม่ออกโยมพิจารณาดูว่าเป็นหรือเปล่าอันที่3ที่อยากจะถามก็คือกายไม่ออกแต่ใจมันออกมาแล้วพวกนี้มีความตั้งใจมาเนื่องจากเบื่อหน่ายคลายวางสิ่งที่พบที่เห็นทั้งที่บ้านที่ทำงานและสภาพแวดล้อมเบื่อเพื่อนเบื่อฝูงเบื่อหน้าที่การงานเบื่อภาระลูกหลานสามีภรรยาจึงตั้งใจออกมาบวชถือเนกขมะศีล 8แต่กายยังติดสุขอยู่เอารถมาจอดไว้กลางวันก็กลับไปนอนที่รถกลับไปนั่งที่รถเพราะติดในสุขนั่งไม่ได้นอนไม่ได้กลางวันที่วัดยังติดสุขอยู่แต่ตั้งใจมาใครเป็นหรือเปล่าไม่ได้ว่าใครให้คิดเอาเองอันสุดท้ายนี้อนุโมทนาบุญได้มากที่สุดตั้งใจมาแล้วออกมาแล้วทั้งกายออกมาแล้วทั้งใจออกมาแล้วมันได้ผลจริงๆการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราต้องเล็งเห็นผลของมันเราต้องมีจุดมุ่งหมายเหมือนโยมเหมือนกันบางครั้งมันเป็นกรรมส่งเรามาที่นี่บางครั้งมันเป็นบุญส่งเรามาที่นี่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อโยมมาถึงตรงนี้แล้วเราเป็นชาวพุทธต้องรู้จักหน้าที่ของเราบางคนบนไว้7 วันบางคนบนไว้5 วันบางคนตั้งใจเคยมีโยมคนหนึ่งเขาบนเอาไว้ให้ลูกเขาหายป่วยจะมาถือเนกขมะให้ได้เดือนหนึ่งแต่เวลาแกไม่ค่อยมีก็มาสะสมไปเรื่อยๆจากที่เหมือนจะถูกบังคับมาว่ากลัวลูกจะป่วยอีกมาถือ3 วันก็อึดอัดขัดเคืองกายไม่ออกใจไม่ออกจนพัฒนาเรื่อยๆครบเดือนออกได้ทั้งกายและใจเรามีกรรมตรงนั้นมาหรือมีบุญตรงนั้นมาก็พิจารณาเอาแต่สุดท้ายเราจะได้บุญหรือได้กรรมหรือได้กุศลไปก็อยู่ที่เราการมาวัดให้เราพิจารณาทุกอย่างการเป็นนักบวชสอนเราทุกอย่างสอนให้เรารู้จักอดทนอดกลั้นเพราะพระพุทธองค์นั้นท่านบอกว่าเมื่อออกบวชแล้วเราก็เหมือนดอกไม้ในใจกันดอกไม้ที่มีแต่ต้นนู้นต้นนี้มามีหลายเผ่าหลายพันธุ์มาอยู่ในใจกันเดียวกันก็คือบวรพระพุทธศาสนาเราจะมาจากที่ใดตำแหน่งไหนฐานะอย่างไรเมื่อมาปักรวมกันแล้วในใจกันก็สามารถใช้บูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้บางคนก็ได้มาพบกับกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติบางคนก็มาเจอคู่เวรคู่กรรมเอาแค่รองเท้า ไม่ต้องคิดถึงสิ่งมีค่าต่างๆอาตมาเคยไปกราบพระที่วัดอื่นวัดดังคนเยอะมากใส่รองเท้าอย่างดีไปคู่หนึ่งเลยใส่ไปแล้วก็ถอดไว้เหมือนเขาขึ้นไปกราบองค์พระเจดีย์แล้วเกิดปิติสุขนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเลยโยมสมัยนั้นเป็นพระใหม่ๆพอลงมาลงเท้าหายปิติแตกปี๊ดเลยทีนี้ขออภัยแช่งเลยโยมใครเอารองเท้าข้าพเจ้าไปขอให้ขาเป๋ขาเกขาหักบ่นขึ้นในใจเดินประทักขิณารอบพระเจดีย์3 รอบก็ยังไม่เจอรองเท้าตัวเองเดินไปเดินมาทำในใจได้ว่าเขาคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงเสียงจริงนั่นแหละเอาไปแล้วกลับมาถึงที่รถก็นั่งหน้าหงุยมุ้ยตุ้ยเลยโยมที่ไปด้วยพระคุณเจ้าเจ้าขารองเท้าไปไหนเจ้าคะหายโยมหายโยมเหรอเจ้าคะสักครู่เจ้าค่ะสักครู่เจ้าค่ะโยมก็กวีกวาดเห็นบุญเลยเห็นช่องแห่งบุญเลยพระอ้วนหน้าตามุทู่อารมณ์บูดรองเท้าหายเดี๋ยวไปต่ออีก4 วัดไปพิจารณารองเท้ามาให้พระคุณเจ้าคู่หนึ่งอาตมาก็ได้รองเท้ามาก็ดีใจเดี๋ยวโยมพิจารณาให้อารมณ์มันพลิกเลยโยมปึ๊บเฮ้ยจะได้รองเท้าคู่ใหม่น่าจะดีแล้วพอได้รองเท้ามาจิตมันก็ยังวิตกวิจารไม่เลิกมันไม่ถูกใจมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดพอได้มาก็ใส่แบบไม่เต็มใจมันไม่สบายเหมือนคู่เก่าโยมก็พยายามดีไหมเจ้าคะดีโยมใส่พอดีไหมเจ้าคะดีโยมเอาคู่ใหม่ไหมเจ้าคะตรงนี้ขาดสติโยงไปนั่งข้างหลังไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขหรือเปล่าหรือปิติหรือเปล่าเพราะองค์ที่ถวายไปก็ยังนั่งหน้าหงุยหงุยปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านนั่งอยู่ข้างหน้าท่านเห็นพฤติกรรมอาตมาตั้งแต่ต้นจนจบท่านก็สะกิดว่าพี่หมีเป็นยังไงบ้างรองเท้าหายเสียใจไหมเสียใจครับตอนนี้ได้รองเท้าใหม่ดีใจไหมก็ยังไม่ดีใจเท่ากับจะเจอคู่เก่านะครับพิจารณาดีๆนะพิจารณาดีๆนะท่านพูดแค่นี้โยมไปอีก4 วัดอาตมาถอดรองเท้าไว้บนรถ เดินเท้าเปล่าโยมท่านรองเท้าหายอีกเหรอแกก็ยังอุตส่าห์มาไม่หายโยมยิ้มอันนี้ยิ้มอ้าวแล้วท่านไม่ใส่มาลงโทษตัวเองโยมโยมก็ถามท่านไปลงโทษตัวเองทำไมอ่ะท่านไม่ได้ผิดสักหน่อยรองเท้ามันหายลงโทษที่ไม่รู้จักเอาคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์บวชมาก็ตั้งหลายปีแค่รองเท้าคู่เดียวปล่อยละวางไม่เป็นไอ้ที่แช่งไว้ทั้งหมดทั้งมวลขอคืนมาเลยแล้วก็ขอบใจโยมที่สอนอาตมาโยมก็ยิ้มงงว่าสงสัยอาจารย์หมีรองเท้าหายเพี้ยนไปแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรโยมให้โยมพิจารณาเผื่อรองเท้ามันหาย จะได้เป็นแบบอาตมานะสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเหมือนที่อาตมาเคยสอนตอนที่โยมนั่งมันมีความนิ่งอยู่แต่ธรรมะการประพฤติปฏิบัติไม่ได้เอาไปใช้ตอนไหนโยมเอาไปใช้ตอนที่โยมนั้นเกิดขึ้นอะไรมากระทบดีใจอะไรมากระทบเสียใจอะไรมากระทบผิดหวังอะไรมากระทบอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วมันอยู่ในใจของเราเมื่อเราเริ่มต้น เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันได้มันถึงหรือมันเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อสิ่งต่างๆมากระทบเป็นเครื่องทดสอบสิ่งเหล่านี้แหละเป็นภูมิอัดภูมิธรรมที่มันอยู่ในตัวของโยมมันจะสะท้อนการประพฤติปฏิบัติของเราการทำสมาธิการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนในสติปัฏฐานสี่นั้นไม่ได้เฉพาะตอนที่เราทำแต่ตอนที่เราเผลอมันก็เคลื่อนไหวจิตอยู่สิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนออกมาตอนที่เรานั้นกระทบไม่ใช่ว่านั่งสงบแล้วโยมจะสามารถสงบได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่สามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเวลาบางอย่างเราพอใจบางอย่างเราไม่พอใจเพราะฉะนั้นที่การที่เรามาประพฤติปฏิบัติทุกครั้งนั้นให้เราเฝ้าดูจิตของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนในพรรษาสุดท้ายว่าในที่สุดแล้วการเฝ้าดูจิตของเรานั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจิตคนอื่นไม่ต้องไปสนใจถ้าเราทำแล้วจิตเรามันดีมันเฟื่องฟูขึ้นบุญกุศลมันเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละเป็นบุญอย่าไปคิดว่าการล้างห้องน้ำการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้เกิดปิติกับเขาอย่างเดียวเราเองก็มีปิติผู้พบเห็นก็มีปิติอะไรก็ตามที่เราทำที่วัดเอาไปทำที่บ้านมันก็เกิดบุญเกิดกุศลการประพฤติปฏิบัตินั้นสะท้อนด้วยการกระทำของเราการตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหานั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าอย่าประมาทตัวเองบางคนบางครั้งนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบปวดเมื่อยขยับไปขยับมาสุดท้ายก็เกิดท้อถอยขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่าผลมันได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาตมาฝากไว้ตรงนี้เวลาที่เราเข้าวัดไม่ต้องรอเวลาเหมือนสมัยเด็กๆโยมเป็นเด็กๆโยมเลยไม่เข้าวัดเด็กๆเหมือนกันโยมสังเกตนะเวลาเขาหิวข้าวเขาถึงจะวิ่งมากินข้าววิ่งมาทานข้าวเขาไม่รู้จักเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นเราต้องคอยสอนว่าถ้าถึงเวลาต้องมากินโยมก็เหมือนกันเวลาปกติโยมยังไม่เข้าวัดเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆโยมถึงจะเข้าวัดจนเขาโตขึ้นเติบโตจนรู้จักเวลาเขาถึงมาวัดเขารู้เวลากินข้าวตอนไหนควรไม่ควรโยมเองก็เหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วโยมจะมาวัดเป็นอัตโนมัติไม่ต้องห่วงว่าเราไม่มีเวลาเราไม่สามารถทำจะได้เพราะในสุดท้ายโยมจะย้ายวัดไปอยู่ในตัวของโยมโยมจะย้ายวัดไปไว้ที่บ้านของโยมและสุดท้ายโยมนั่นแหละจะเป็นวัดโยมจะเป็นพระและโยมก็จะกลายเป็นสิ่งที่โยมนั้นมุ่งหวังไว้ในที่สุดเพราะนั้นฝากไว้ตรงนี้นะถ้ายังไม่นอนลองสมาทานดูวันนี้ฉันจะไม่ให้หลังถึงพื้นแต่หลังไปพิงพนักพิงฝาพิงประตูก็พอได้อยู่ได้ไหมแต่อย่าไปพิงเพื่อนนะครับมันจะโดนอาตมาเป็นพระใหม่เคยไปพิงเพื่อนเอาเท้ายันมาข้างหน้านึกว่าตัวเองนั่งสับพงกที่ไหนได้เพื่อนมันถีบเอาเพราะนั้นประพฤติปฏิบัติเอาตัวเราเป็นหลักแล้วก็อย่าลืมว่าเฝ้าดูใจของเราให้ดีฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวใครจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ไปนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเป็นเพื่อนเราอย่าให้ท่านเหงานั่งอย่างนี้แหละโยมนั่งนิ่งๆอย่างนี้แหละเปลี่ยนซ้ายขยับขวาไม่เป็นไรแต่อย่าหนีลงไปข้างล่างแล้วกันฝากไว้นะครับสาธุนะโยมนะ